ุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend โดย Peace Food Date เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Fa คืออะไร Coco Fa ก็ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับทุกคนได้ลองนึกถึงว่าเอ๊ะทุกๆวันศุกร์นะครับบนเพจของ Peace Food Date มีเรื่องราวที่น่าอ่านนะมาแบ่งปันพวกเราในทุกๆสัปดาห์เลยกับโครงการเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณครับที่จะนำเรื่องราวของผู้คนต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลนะครับหรือว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือว่าประสบการณ์เกี่ยวกับการสูญเสียเนี่ยมาบอกเล่าส่งต่อกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผ่านโครงการเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณครับวันนี้ครับเราอยู่กับเบื้องหลังผู้ทำงานกับโครงการนี้นะครับผู้ส่งต่อเป็นตัวการในการส่งต่อเรื่องราวของทุกคนลงสู่เพจ Peace Food Day ครับวันนี้เราอยู่กับพี่โยนะครับพิมพ์พิสารัตนพัทรลบครับสวัสดีครับพี่โยครับสวัสดีค่ะคุณป้อมพี่โยครับแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับว่าพี่โยเป็นใครทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับค่ะชื่อโยนะคะชื่อจริงพิมพ์พิสารัตนพัทรลบค่ะเป็นอาสาสมัครของกลุ่ม Peace Food Day นี่แหละค่ะส่วนงานประจำของชีวิตก็คือเป็นผู้ดูแลแม่แต่ว่าก็ดูแลร่วมกับพี่น้องอะนะคะแล้วก็ยังรับทำงานอิสระพวกงานเอกสารอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพไปด้วยค่ะครับผมครับพี่โยลองเล่าเท้าความให้หน่อยครับว่าเอ๊ะโครงการของเราเนี่ยเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณเนี่ยคือโครงการอะไรครับเป็นยังไงครับผมค่ะก็คือเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณเนี่ยย้อนความไปนิดนึงค่ะด้วยความที่เคยเป็นอาสาสมัครของ Peace Food Date ก็คือว่าเริ่มสนใจประเด็นเรื่องของตายก่อนตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปนิทรรศการ Happy Death Day แล้วก็ไปเป็นอาสาสมัครเฝ้านิทรรศการนู่นนี่นั่นก็เลยมีความสนใจพวกนี้ก็เลยได้ไปรู้จักกับทีมผู้ก่อตั้งอะค่ะก็คือคุณสมาร์ทพี่ซุ้ยพี่เป็ดอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็มีทักษะเกี่ยวกับเรื่องการเขียนอยู่นิดหน่อยเนาะพอมีทักษะเรื่องการเขียนแล้วก็คือเป็นคนชอบรู้เรื่องคนอื่นมั้งคะชอบแบบจริงๆแล้วรู้สึกว่าบทเรียนในชีวิตคนอื่นน่ะมันทำให้เราเติบโตขึ้นเนาะก็เลยแล้วพอทีมผู้ก่อตั้งอะค่ะสมาร์ทก็มาเล่าให้ฟังว่าแบบอยากทำเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณซึ่งจุดประสงค์ของเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณเนี่ยค่ะคุณสมาร์ทก็บอกว่าอยากให้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ความกรุณาเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมสุขภาพอะค่ะเพราะว่าการดูแลเนี่ยโดยปกติเวลาเรามองเรื่องการดูแลผู้ป่วยเนี่ยจะมองว่าเป็นภาระเป็นหน้าที่เป็นความทุกข์แต่เรื่องเล่าของการความขอบคุณเนี่ยอยากจะให้มองเห็นในแง่มุมอื่นๆในเชิงบวกอะค่ะว่าการดูแลความเจ็บป่วยความตายเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้แล้วก็ทำให้เราเติบโตขึ้นเหมือนกันอย่างนี้ค่ะคือไอเดียตรงนี้จากทีมผู้ก่อตั้งกลุ่มเนี่ยก็เลยกลายมาเป็นเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณก็ต้องการให้พื้นที่ของเรื่องเล่าแห่งการขอบคุณเนี่ยเป็นพื้นที่ทบทวนประสบการณ์ของคนเขียนซึ่งคนเขียนก็อาจจะเป็นผู้ป่วยเองหรือว่าผู้ดูแลหรือแม้กระทั่งทีมบุคลากรที่เกี่ยวข้องอะนะคะได้เขียนแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ให้มาเป็นพื้นที่หรือว่าเป็นชุมนุมย่อยๆก็เป็นถือว่าได้ว่าเป็นชุมชนกรุณาอีกรูปแบบนึงอะค่ะอันนี้เป็นความตั้งใจในการทำอยากถามแรงบันดาลใจส่วนตัวที่แบบทำโครงการนี้ขึ้นมาแล้วเห็นบอกว่าเป็นการรวบรวมเรื่องราวของผู้คนหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผู้ดูแลหรือว่าคนที่ประสบกับความสูญเสียมามีแรงบันดาลใจอะไรถึงแบบว่าทำโครงการนี้ขึ้นมากับเราครับแรงบันดาลใจนะคะแรงบันดาลใจตรงนี้ก็คือส่วนตัวคือด้วยความที่พี่มาดูแลแม่ช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเนาะพอดูแลแม่เนี่ยมันก็มีทัศนคติแบบที่สมาร์ทเขาตั้งต้นแล้วก็เริ่มพูดคุยแล้วค่ะช่วงแรกๆมันก็เป็นเรื่องของแบบมีความรู้สึกว่ามันไม่คุ้นเนาะมันมีความทุกข์เป็นหน้าที่อะไรอย่างมันมีความรู้สึกแล้วเนี้ยอยู่ในใจเรานั่นแหละแต่พอเราทำไปเรื่อยๆเราเจอกัลยาณมิตรอะค่ะสิ่งเหล่านี้จากการทำเรื่องเดิมแต่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวเองเนาะพอ
พอรู้ว่าสมาร์ทอยากทำพื้นที่แบบนี้มันก็เป็นแรงบันดาลใจเพราะเราคิดว่าการที่มันมีเพื่อนมีผู้รับฟังมีผู้แบ่งปันแล้วก็มีประสบการณ์ของคนอื่นที่เราได้ฟังมามันทำให้เกิดผลเชิงบวกกับตัวเราเองจริงๆก็เลยรู้สึกว่าทำให้พี่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าพี่เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเจ็บป่วยความตายกลายเป็นมุมมองเชิงบวกว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องเจออ่ะเราแค่เตรียมตัวเตรียมใจมีเพื่อนร่วมทางอันเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจจากสภาวะที่ต้องมาเป็นผู้ดูแลด้วยเนาะหลักๆเนี่ยค่ะลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าสภาวะตอนนั้นที่เราเจอตอนที่เราต้องมาดูแลคุณแม่ที่ป่วยแล้วเนี่ยแล้วอะไรทำให้แบบพี่โยเนี่ยแบบเข้าไปเรียนรู้ที่แบบเรื่องการเจ็บป่วยหรือการตายดีจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็พี่ว่าเดิมอ่ะพี่มีความสนใจส่วนตัวเนาะแต่พี่ว่ามันมีพลังมากขึ้นก็มาเจอกับกลุ่ม Peaceful Days แหละค่ะก็ถ้ายกความดีก็คือยกความดีให้กับกลุ่ม Peaceful Days เนี่ยแหละคือจุดประสงค์มันชัดอ่ะเพื่อการอยู่และตายดีเนาะคือมันไม่ใช่แค่คนที่เราดูแลเขาที่เป็นผู้ป่วยเนาะแต่ตัวเราเองอ่ะวันนึงเราก็ต้องเจอสภาพแบบเนี้ยดังนั้นการที่มันมีกลุ่มเพื่อนที่คอยเกื้อหนุนกันมีเรื่องราวที่มาสนับสนุนเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจสำคัญอ่ะเออแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงกับตัวเราเองเนาะแล้วพอทำโครงการนี้ขึ้นมาเนาะโครงการเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณเนี่ยเริ่มทำมานี่ครั้งนี้ก็เป็นโครงการของปีที่2แล้วใช่ไหมครับพี่โยค่ะเป็นปีที่2แล้วค่ะผลตอบรับก่อนพูดไปถึงผลตอบรับพอดีนึกได้อีกนิดนึงค่ะคุณต้อมคือส่วนเรื่องสภาวะของการเป็นผู้ดูแลคนป่วยอะค่ะสามารถอ่านย้อนหลังได้ในเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณนะคะมีคนนึงเขียนระบายมาในสภาวะของการที่เป็นผู้ดูแลค่ะตั้งแต่แบบช่วงที่แบบทุกทรมานใจจนกระทั่งคลี่คลายนะคะมีเรื่องนึงกลับไปอ่านย้อนหลังได้นะคะดีมากค่ะคนที่เขาเขียนมาแบ่งปันนี่แบบโดนใจผู้ดูแลหลายคนค่ะอย่างพี่ไม่ได้เป็นคนเขียนเนาะแต่ว่า มันเหมือนกับพอพี่อ่านเรื่องเขาอะพี่เหมือนได้เห็นตัวเองเหมือนกันรีเฟกตัวเองพี่ว่าอีสภาวะที่คุณต้องถามเนี่ยประมาณนี้เลยมีอยู่ในเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณค่ะค่ะเพราะว่าพี่โยเองเนี่ยก็คือเป็นผู้ดูแลตัวจริงด้วยเพราะว่าดูแลแม่ป่วยด้วยคือถ้าจะพูดให้ฟังก็คือเวลาที่ได้อ่านเรื่องราวของคนอื่นก็สะท้อนกลับมาเห็นตัวเองเราก็ประสบพบเจอแบบนี้เหมือนกันควรได้ไข้ควรตัวเองเนาะเมื่อกี้นี้ถามถึงเรื่องผลตอบรับเนาะผลตอบรับจากโครงการเป็นยังไงบ้างเข้าสู่ปีที่แบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันเนาะคือช่วงตอนนั้นเราเริ่มทำเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณครั้งแรกเนี่ยเป็นช่วงโควิดทีนี้พอช่วงโควิดเนี่ยพอลงเรื่องไปเนี่ยคือโดยสถิติมันดูได้เนาะคือยอดของการเข้าถึงเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยค่ะคุณป้อมคือยอดเนี่ยมันมีตั้งแต่ 6,000 กว่าจนถึง 20,000 กว่าในการเข้าถึงแล้วก็หลักกดแชร์เรื่องราวไปอะค่ะหลักร้อยหลักสิบคือหลักร้อยสองร้อยเนี่ยถือโดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วก็เลยรู้สึกเลยว่าคือกลุ่มคนที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยมีอยู่เยอะค่ะแล้วก็มีคนให้คอมเมนต์ต่างๆที่กลับมาเนี่ยหลายคอมเมนต์เนี่ยก็เหมือนเป็นกำลังใจให้ทั้งผู้เขียนเป็นกำลังใจให้ทั้งผู้อ่านที่มีเรื่องราวคล้ายๆกันนะคะแล้วเขาอ่านเหมือนอย่างที่พี่เล่าฟังว่าเออมันก็เหมือนสะท้อนโดนใจพี่เนาะพอเขาอ่านคอมเมนต์อีกมันก็ขยายส่งต่อกันไปเรื่อยๆอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออโดยส่วนตัวเนี่ยมันมีทางสถิติของเพจที่คนอ่านเนาะแต่ว่าในเรื่องทางใจเนี่ยพี่ส่วนตัวเชื่อว่ามันได้ขยายผลต่อไปอะค่ะแล้วก็มีครั้งนึงอะค่ะ 2-3 ครั้งอะมีคนส่งอีเมลมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคุณคิมอะค่ะคุณคิมส่งอีเมลมาเลยแบบก็เดี๋ยวขออ่านให้ฟังนิดนึงนะคะก็คือคุณคิมเขียนบอกว่าเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณพื้นที่แห่งการเยียวยาและบรรเทาใจทุกครั้งที่ได้อ่านเพจ Peaceful Days ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังพื้นที่แห่งการเยียวยาและบรรเทาใจนี้ให้แก่ทุกคนครับแล้วเขาก็เขียนเรื่องของเขาส่งมาให้ด้วยนะคะ
คือคนที่อ่านวันนึงก็กลายมาเป็นคนเขียนแบ่งปันอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการส่งต่อเนาะเหมือนอย่างที่เราดูหนังฝรั่งเรื่องนึงอะไรนะ forward อะไรเนี่ยแหละที่แบบเด็กคนนึงมันส่งต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอีกคนนึงก็เขียนมาว่าแบบได้เจอเพื่อนร่วมทางอีกท่านนึงก็บอกว่าแบบที่เขาเขียนนะคะก็มีญาติใหญ่ห่างๆที่ไม่ค่อยได้ติดต่อกันก็ส่งเมลส่งข้อความแคปหน้าจอมาให้บอกว่าแบบพี่ประทับใจมากแล้วก็น่าจะเป็นตัวอย่างให้คนที่เป็นพ่อคนที่พ่อแม่ยังอยู่ได้ศึกษาเนี่ยค่ะเรื่องที่ผู้เขียนคนนั้นคือคุณอารีเนาะคุณอารีเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องว่าก่อนพ่อเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาดูแลแต่ว่ามันมีข้อความนึงที่คุณอารีแบบเขียนแล้วคืออาจจะหลายๆคนรู้สึกอยู่ในใจเนาะแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายทอดออกมาแต่คุณนารีเขียนข้อความแล้วมันโดนใจหลายคนคือเขาบอกว่าฉันนำพ่อไปสู่ภพภูมิที่ดีพ่อให้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่แก่ฉันทั้งตอนที่มีชีวิตอยู่และวินาทีที่เราต้องพัดพรากจากกันพ่อจากไปเพื่อเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนภพเพื่อทำหน้าที่ใหม่แทนหน้าที่เดิมที่สิ้นสุดลงแต่ความดีงามของพ่อไม่ได้เลือนหายไปไหนณตรงนี้ในฐานะลูกที่พ่อให้กำเนิดแต่ลูกเป็นคนส่งพ่อเปลี่ยนถ่ายภพภูมิอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเราไม่ทันนึกว่าแบบพ่อแม่ให้กำเนิดเราแต่ว่าเราก็เป็นคนส่งพ่อแม่ไปสู่ภพภูมิใหม่อย่างเงี้ยค่ะคือแบบหลายมุมมันเป็นเรื่องจริงในชีวิตที่มันเหมือนความประณีตหรือมุมมองแบบเนี้ยของชีวิตบางทีเราก็ผ่านไปเร็วหรือว่าเราไม่ทันได้ตกตะกอนมันเหมือนอย่างที่บางคนตกตะกอนมาอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราตระหนักเรื่องราวเหล่านี้มากขึ้นเช่นผมอ่ะก็ชอบอ่านเรื่องราวแห่งความขอบคุณเหมือนกันเพราะว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งของการนี้ด้วยในการโพสต์ลงในเพจนะครับแล้วผมก็โหฟีดแบคดีมากๆเลยในแต่ละคนในแต่ละข้อความเวลาที่เราอ่านคอมเมนต์ของแต่ละคนเรารู้สึกว่าเออมันเป็นพื้นที่ที่เขาเหมือนแบบได้แบ่งเบาใจได้รู้สึกว่า มีคนเป็นเหมือนกันนะแล้วเขาเวลาที่เขาให้กำลังใจกันไปให้กำลังใจคนที่เขียนเขาก็ให้กำลังใจคนที่อ่านแล้วก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจว่ามันก็เป็นเหมือนการอยู่ในฐานนะนี่แล้วสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะอันนี้พี่ก็ลืมบอกต้อมเขาก็ขอบคุณเพราะว่าบางทีเขาส่งรูปมารูปมันอาจจะขนาดลงไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคุณต้อมก็ช่วยปรับแต่งรูปเนี่ยเขาก็ขอบคุณมาตอนพี่ส่งของพี่ระลึกกลับไปให้นะแต่บางทีพี่ก็ลืมบอกนะคะอันนี้เหรอแบบพวกนักเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากขอบคุณมาด้วยค่ะครับผมขอบคุณนักเขียนทุกท่านนะคะที่แชร์เรื่องราวมาแล้วก็ยินดีที่จะทำเขียนเรื่องราวของทุกท่านแล้วก็ภาพประกอบให้สอดคล้องไปด้วยกันครับพอผมมองอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะคิดว่าเรื่องของเรามันจะตรงหรือเปล่านะเรื่องของเรามันจะเล่าได้หรือเปล่านะนะครับแต่พออ่านจากเรื่องราวของหลายๆคนหลากหลายมากเลยมีตั้งแต่เป็นผู้ดูแลเองเป็นผู้เจ็บป่วยเป็นผู้สูญเสียแต่มีเรื่องนึงผมคิดว่าเอ๊ะจริงๆก็มีคนที่เขามีความรู้สึกถึงเรื่องนี้แล้วก็เป็นทุกข์กับเรื่องนี้หรือว่าเศร้าใจกับเรื่องนี้เหมือนกันมีครั้งหนึ่งอ่ะลงประสบการณ์เกี่ยวกับว่าน้องหมาที่เสียไปเลยโอ้โหอันนั้นคือมีหลายคนเลยที่เรื่องเนี้ยคัดหัวใจของผู้คนมากมายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่อาจจะไม่ใช่แค่คนรักคนใกล้ชิดเท่านั้นนะแต่สิ่งของสำคัญของเราหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เราสะเทือนใจก็แบ่งปันแชร์กันได้อย่างน้องหมาที่รักเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีหลายคนอ่ะรู้สึกแล้วก็ยังคงคิดถึงยังคงมีความรักแล้วก็ได้เรื่องราวตัวนี้มาปลอบประโลมใจพวกเขาใช่ไหมใช่ค่ะคือเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณเนี่ยค่ะสามารถเขียนได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้จำกัดว่าความสูญเสียมันอยู่ที่พ่อหรือแม่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเดือนนี้ก็จะมีเรื่องของการสูญเสียลูกอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างสัตว์เลี้ยงที่หลายคนเขาไม่มีลูกแต่เขารักสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกเหมือนญาติเหมือนเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เขียนมาได้หมดเลยค่ะคืออย่างเงี้ยค่ะพี่โยอยากจะใ
พี่โยช่วยขยายความนิดนึงว่าบางทีเราเล่าเรื่องเนี้ยอย่างบางเรื่องก็เป็นเรื่องเศร้าเรื่องของความสูญเสียเราจะทำยังไงให้เรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องราวของความขอบคุณมันมีเนื้อหาแม้เสมีสารถึงกลายไปว่าเรื่องราวเหล่านี้มันอยู่ในโครงการเรื่องเล่าของความส่วนใหญ่อะค่ะเวลาที่นักเขียนมันท่านไม่แน่ใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโทรมาคุยส่วนตัวค่ะแต่ว่าพี่ก็จะบอกเขาส่วนตัวว่าจริงๆแล้วอะคือเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณน่ะโดยจุดประสงค์อะมันคือคนที่เป็นเจ้าของเรื่องอะรู้สึกขอบคุณเนาะดังนั้นแง่มุมที่เขาเขียนบางทีมันอาจจะเป็นการระบายหรือว่าเป็นเชิงลบหรือว่ามันอาจจะดูเหมือนมีท่านหนึ่งอะค่ะเหมือนกับเพื่อนเขาฆ่าตัวตายหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกขอบคุณที่เพื่อนคนนั้นอะคอยดูแลเขามามันมีช่วงเวลาดีๆ ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวพี่เข้าใจว่าความรู้สึกดีๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มันทุกข์ยากช่วงเวลาที่มันเหน็ดเหนื่อยหรือช่วงเวลาที่มันเจ็บปวดเนี้ยค่ะพอมันผ่านมาแล้วอะค่ะนั่นคือความขอบคุณอาจจะขอบคุณต่อตัวเองขอบคุณต่อผู้ที่เป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่จากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลากหลายไปหมดนะคะมันขอให้มันมีความรักแล้วก็การจากไม่ใช่การจบอย่างเงี้ยค่ะมันก็มาได้ทุกแบบอะค่ะคุณต้อมก็ยังไงใครที่สนใจอยากเขียนนะคะหลังไมค์มาได้เสมอค่ะก็ติดตามรายละเอียดได้เลยเพราะว่าเราก็มีลมทุกวันศุกร์อยู่แล้วว่าใครอยากส่งเรื่องราวเรื่องราวของความคนต้องติดต่อพี่โยยังไงนะคราวนี้ครับพี่โยโดยความรู้สึกส่วนตัวแล้วเนี่ยนอกจากพี่โยจะเป็นผู้ดูแลที่มีประสบการณ์จริงเกี่ยวกับเรื่องราวของการเป็นผู้ดูแลการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอยู่แล้วเนี่ยแล้วความรู้สึกส่วนตัวที่พี่โยมีให้กับโครงการครับความรู้สึกส่วนตัวก็คือรู้สึกขอบคุณไปด้วยเนาะตามธีมเลยคือตอนเริ่มทำอ่ะตอนที่สมาร์ทมาเล่าให้ฟังถึงจุดประสงค์ว่าอยากทำพื้นที่แบบเนี้ยก็รู้สึกว่าอยากทำเหมือนกันกับเขาก็ทำคือเป็นพวกที่ทำแล้วค่อยเรียนรู้อะค่ะแล้วค่อยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้เนาะก็เลยแบบรู้สึกว่าเติบโตไปด้วยแล้วก็ได้ฝึกฝนอย่างล่าสุดอะค่ะก็มีพี่คนนึงเขาเขียนเรื่องเล่าของเขามาเนี้ยเราก็รู้สึกว่าที่เรากำลังฝึกอยู่มันอาจจะไม่พอคือช่วงท้ายตอนนี้ที่ดูแลแม่เนี่ยแม่เป็นโรค NCD เนาะมันก็ยังไม่ถึงกับประคับประคองยังไม่ได้เจอของจริงๆอ่ะคุณต้อมแต่ของจริงๆที่เขาเขียนมาคือเราแค่ไปปลายของช่วงเข้าสู่เหมือนเข้าสู่ระยะประคับประคองช่วงต้นเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่ดูแลคนป่วยจะรู้ว่ามันมีระยะการรักษาเงี้ยนะคะซึ่งระยะการรักษาของพี่อาจจะเป็นแบบประคับประคองช่วงต้นแต่บางคนอาจจะไปช่วงปลายละที่พ่อเป็นอัลไซเมอร์มีโรคมะเร็งเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันแทรกมาแล้วเขาอยู่ระยะประคับประคองของแท้ที่เพื่อนก็จะป่วยต้องพึ่งพิงเรา 100% แบบสุกเตรียมหล่นคาต้นจะยังไงซึ่งมันมีภาวะของการเพ้อของความที่แบบเราต้องอยู่กับความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยอะแต่ว่าการฝึกเราถ้าเราฝึกไม่พอเราไม่มีทางดูแลเขาได้เลยเราก็จะเจ็บปวดไปมันไม่มีใครช่วยใครได้อย่างเงี้ยค่ะคุณป้อมแล้วก็เรื่องเล่าที่เขาเล่ามาเนี่ยมันทำให้เราตระหนักถึงเรื่องเนี้ยเราก็ค่อยๆเติบโตไปด้วยกันนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องของโชคดีแล้วก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้ค่ะเหมือนกับพี่โยเนี่ยเรียนรู้จากบทเรียนของท่านอื่นแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนของตัวเราเองค่ะที่เราต้องดูแลคุณแม่ครับก็ละเอียดแล้วก็หาความรู้เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนก็ไม่ค่อยสนใจว่าระยะการดูแลแบบประคับประคองมันมีอะไรบ้างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มสนใจแล้วเพราะไม่นั้นเราก็หมายถึงเรื่องความรู้ในการดูแลผู้ป่วยด้วยเนาะไม่ใช่ว่าแบบเตรียมจำใจของเราอย่างเดียวที่ไม่ไปเจ็บปวดกับเขาเงี้ยค่ะมันมีเรื่องความรู้ที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยครับผมครับเห็นพี่โยบอกว่าตั้งแต่ทำโครงการนี้มาเหมือนเรียนรู้ไปกับการทำงานในโครงการพอมาถึงปีที่2แล้วเนี่ย
การทำงานต้องทำยังไงบ้างหรือว่าเริ่มต้นหมายถึงว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนามาแบบไหนบ้างคือเริ่มต้นเลยเนี่ยถ้าเป็นกระบวนการของเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณก็คือทางทีมทั้งต้อมทั้งอะไรก็ทำประชาสัมพันธ์เนาะเรื่องกระบวนการทำงานก็พอประชาสัมพันธ์ไปก็เป็นช่องทางให้ผู้คนได้รู้ว่าช่องทางจะติดต่อยังไงผู้เขียนได้จะโทรมาถามพี่บางคนมีทักษะการเขียนก็ส่งมาเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าบางคนไม่มีทักษะการคือเขียนแล้วยังไม่มั่นใจอย่างเงี้ยค่ะก็มาพูดคุยกันก็เหมือนเพื่อนกันอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าลองส่งมาตรงนี้ถ้าเกิดว่าพี่ตัดบางข้อความพี่ก็จะส่งกลับไปให้เขาดูก่อนว่าโอเคไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของการช่วยกันในเชิงเทคนิคเรื่องการเขียนเนาะก็ทำอันนี้เสร็จพอเสร็จแล้วก็ลงโพสต์พอโพสต์อ่ะก็จะเป็นขั้นตอนที่ต้องมาช่วยเรื่องรูปเรื่องอะไรลงโพสต์พอโพสต์เสร็จละอ่ะก็จะมีพวกมิตรสหายแฟนเพจผู้บรรดาเพื่อนร่วมทางเนี่ยค่ะก็มาส่งกำลังใจไม่ใช่ส่งกำลังใจว่าสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันส่งกำลังใจที่มันลึกซึ้งแล้วมันเข้าไปถึงใจแบบเขาก็เขียนมาแบบว่าขอส่งกำลังใจส่งพลังใจเราในฐานะที่ผู้ดูแลเหมือนกันหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ละคนก็เขียนสไตล์กันพี่ก็เอาลิงก์ที่โพสต์นะคะกลับคืนไปที่ผู้เขียนพร้อมกับคอมเมนต์ให้เขานั้นแล้วก็พร้อมของที่ระลึกอย่างเงี้ยค่ะคือผู้เขียนก็ได้เห็นว่าสิ่งที่ตัวเองทำไว้อะมันไปส่งต่อให้คนอื่นยังไงเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นเหมือนกับไม่รู้มันจะเรียกว่าอะไรเนาะเหมือนสะท้อนกันไปสะท้อนกันมาสะท้อนกันไปสะท้อนกันมาเนี่ยค่ะก็เลยมันมีความเป็นเพื่อนอยู่ในนั้นเนี่ยค่ะอันเนี้ยทีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่สองก็มีเพื่อนมากขึ้นมีเรื่องราวที่หลากหลายขึ้นอย่างเนี้ยค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องประมาณนี้ในเรื่องของการทำงานครับผมครับอยากในเรื่องของการทำงานที่มาทำงานเนี้ยพี่โยอ่านเรื่องเล่าแล้วก็ช่วยขัดเกลาช่วยแต่งมีเรื่องอะไรที่ประทับใจมีเรื่องอะไรที่แบบอยากให้ท่านผู้ฟังลองกลับไปอ่านเนื้อหานี้อีกเดี๋ยวขอปรับนิดนึงตรงนี้คือไม่ได้ช่วยเขาแต่งเลยคุณต้อมส่วนใหญ่อะมันเป็นเรื่องจากประสบการณ์จริงพอประสบการณ์จริงแล้วว่ามันเราแค่บอกว่าประเด็นนี้น่าสนใจเนาะอะไรอย่างเงี้ยประเด็นนี้ยังไม่มีคนเขียนหรืออะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เขาจากประสบการณ์ของคนดูแลมันมีรายละเอียดบางอย่างมันเยอะเนาะแต่บางทีมันชูบางประเด็นและเรื่องของเขาเด่นขึ้นแค่นั้นเองแต่เป็นเรื่องที่เขาไม่ได้แต่งขึ้นนะคะกับสองก็คือว่าเรื่องลูกก็มีคุณต้อมช่วยแล้วอย่างเงี้ย ก็บอกเขาไม่ต้องกังวลหลายคนบางทีเขากังวลเรื่องลูกภาพประกอบอะไรเงี้ยค่ะอ้อปีที่1กับปีที่2อาจจะต่างกันนิดน้อยนิดนึงอย่างที่คุณต้อมว่าคือว่าตอนมันมีช่วงแรกของปีแรกอะค่ะพี่ไม่ได้ใส่เลือกรูปบางข้อความพี่ว่ามันทำให้เรื่องลดความน่าสนใจลงพอมันมีภาพมีอะไรมันก็ช่วยให้มันเป็นบรรยากาศที่ดีเนาะเห็นภาพเห็นอะไรเนี่ยค่ะค่ะส่วนตัวผมก็ชอบอ่านเรื่องก่อนอ่านเรื่องที่พี่โยส่งมาให้ก่อนพี่โยก็ส่งเรื่องมาให้ผมแล้วผมก็จะอ่านเรื่องแล้วก็ดูรูปเขาอีกทีแล้วก็บางทีก็มานั่งคิดจะทำยังไงให้กลมกล่อมขึ้นมีบรรยากาศเท่ากับเนื้อเรื่องส่งต่อไปให้กับผู้คนซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้รับความขอบคุณเหมือนกันคือเวลาเห็นคนมาอ่านเวลาเห็นคนที่เขาได้รับความรู้สึกดีๆจากเรื่องเล่าของผู้เขียนทุกท่านเนาะแล้วก็ตอบกลับมาเป็นคำขอบคุณตอบกลับมาเป็นกำลังใจคนทำงานเบื้องหลังอย่างเราก็รู้สึกไปด้วยเลยว่าได้รับเหมือนกันคำขอบคุณตรงนั้นค่ะแล้วส่วนตัวแล้วพี่โยจากที่ทำมามีเรื่องไหนที่แบบชอบประทับใจอยากให้ผู้ฟังตามเข้าไปติดตามจะบอกว่าประทับใจหมดเลยนะสิ ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะประทับใจหมดนะคะเพราะว่ามันมีคือแต่ละคนนะเขาเขียนด้วยสไตล์ของตัวเองเนาะมันก็จะมีความหลากหลายแต่ถ้าความสนใจส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะให้เลือกหยิบมาก็คือตอนนี้ชวนอ่านของพี่รินนะคะก็คืออันล่าสุดเลยที่ป้าเป็นครูในดวงใจอะค่ะ
คิดว่ามันเหมาะกับยังไงดีเนาะสำหรับคนที่ดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองของแท้เลยค่ะเพราะว่าป้าพี่ดินนี่ท่านอายุเยอะมากและท่านมีอาการอัลไซเมอร์อย่างที่เล่าให้ฟังที่เล่าในเรื่องเล่าอะค่ะเพราะฉะนั้นอาการพอฟังพอไปอ่านเรื่องของพี่ดินเนี่ยจะเห็นทั้งอาการของผู้ป่วยที่อัลไซเมอร์อย่างเงี้ยค่ะการนอนไม่หลับอย่างเงี้ยคือพอพี่อ่านเรื่องของพี่ดินอันเนี้ยและพอดีนาข้างๆบ้านอะค่ะเขากำลังดูแลแม่ที่อายุ80ซึ่งตอนเนี้ยป่วยเหมือนกันล้มไปรอบหนึ่งแล้วอาการที่พี่ลินเล่าให้ฟังว่านอนไม่หลับเหมือนกับอาการที่คุณย่าเป็นอยู่ที่คุณน้ากำลังดูแลเนี่ยแหละค่ะทีเนี้ยมันก็ทำให้เวลาที่พี่ฟังน้าเขาระบายให้พี่ฟังเนาะคือหมายถึงในชีวิตจริงอะพี่ก็มีบรรดาเพื่อนที่อยู่ในชุมชนที่เห็นหน้าเห็นตากันอย่างเงี้ยพี่ก็รับฟังเขาแล้วพี่ก็บอกว่าอ๋อแบบมันเป็นอาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนาะเพราะว่าเพื่อนก็เพิ่งเล่าให้ฟังว่าป้ามีอาการแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนพอแกได้ฟังแกก็รู้สึกว่าคามดาวว่ามันมีคนอื่นที่กำลังเผชิญแบบแกคือตอนนี้แกก็ไม่ได้นอนพี่ดินก็ไม่ได้นอนไป40ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนที่ป้าอาการกำเริบซึ่งป้าคนเนี้ยก็ได้นอนเต็มที่2วันเปลี่ยนคนอื่นมาดูแล1วันคือมานอนเต็มที่1วันแล้วก็ไม่ได้นอนกลางคืนยาวอย่างเงี้ยเหมือนกันค่ะกำลังอยู่ในภาวะนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะคุณต้อมก็เลยชวนว่าถ้าอยู่ในกลุ่มผู้ดูแลที่ระยะประคับประคองช่วงกลางๆจนปลายๆเนี่ยค่ะอ่านเรื่องของพี่ดินแล้วก็จะได้ทั้งความรู้ให้เกิดความเข้าใจผู้ป่วยแล้วก็จะได้ทั้งการเตรียมตัวสำหรับตัวเราเองในฐานะของผู้ดูแลด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องนี้แล้วก็เป็นแล้วก็มีอีกอันนึงค่ะที่แบบประทับใจคือปีแรกเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีเรื่องของผู้ป่วยผู้ดูแลใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นเรื่องของหมอค่ะคือเป็นหมอแมนเธออยู่ทางเชียงรายอะค่ะเธอเขียนเกี่ยวกับเรื่องของเคสผู้ป่วยของเธอซึ่งสาธารณสุขในต่างจังหวัดเนาะที่ยังเป็นหมู่บ้านไกลๆเนี่ยคือเรื่องที่เธอเขียนมันทำให้เราเห็นภาพของหมู่บ้านไกลๆที่พอผู้ป่วยเธอเป็นผื่นขึ้นชาตามขาตะแล้วก็มีผื่นตามผิวหนังแล้วก็ลามขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะความเข้าใจของชาวบ้านจะคิดว่าเป็นโรคติดต่อแล้วก็เกิดอาการรังเกียจบ้านนี้อย่างเงี้ยค่ะคือหมอแมนเขียนมาได้แบบคือเล่าเหตุการณ์ผ่านตัวเหมือนผู้ป่วยอะค่ะเหมือนผู้ดูแลเป็นคนเล่าเนาะแต่ว่าหมอแมนเป็นคนเขียนมาให้อย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องที่เธอเขียนเนี่ยทำให้เห็นภาพของสังคมที่ยังไม่มีความเข้าใจอะค่ะเกี่ยวกับโรคแล้วมันก็เลยทำให้เราทำร้ายกันเองโดยไม่รู้ตัวเนาะแต่สุดท้ายแล้วมันเกิดการคลี่คลายตรงที่ว่าทีมแพทย์ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ทำการรักษาทำการแนะนำอย่างถูกต้องจนผู้ป่วยมีการดีขึ้นนะคะมันไม่ใช่ชีวิตเขามันไม่ใช่แค่อาการป่วยดีขึ้นเนาะแต่มันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะคะเขากลับไปอยู่ในชุมชนกับชาวบ้านเลิกรังเกียจรังงอนกลับมาเกื้อกูลกันได้อย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เขาต้องไปแบบไม่อยู่ก็มีคนอาสาช่วยดูแลกันอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ชีวิตเขากลับมาแล้วก็สะเทือนใจแล้วก็เขาเรียกอะไรนะคะพอมันคลี่คลายไปด้วยดีเนาะถ้ามันคลี่คลายไปด้วยดีพวกร้องไห้ไปด้วยค่ะแต่พอคลี่คลายไปด้วยดีมันก็ทำให้เราแบบอิ่มใจไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะกับการที่ทีมแพทย์หลายๆฝ่ายทุ่มเทคือทางต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีทีมสหวิชาชีพที่ลงไปเยี่ยมผู้ป่วยตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีที่แบบหมอแมนเขียนเรื่องส่งมาแล้วก็มีคนส่งกำลังใจให้ทีมบุคลากรที่ทำงานกันอย่างเงี้ยค่ะทำให้ชีวิตชาวบ้านดีขึ้นค่ะครับผมครับซึ่งจริงๆเราก็มองเนาะไม่ว่าเราจะเป็นใครถ้าเกิดมีเรื่องราวที่เรารู้สึกขอบคุณจังที่ได้รู้เรื่องนี้มันให้บทเรียนบางอย่างกับชีวิตของเรามันให้กำลังใจบางอย่างเราก็สามารถเห็นได้เราอาจจะเห็นคนข้างบ้านเรานับถือในการที่เขาดูแลพ่อแม่จังหรือว่าเขาทำงานเป็นบุคลากรทางการแพทย์เราเห็นชีวิตของเขาอะไรเงี้ย
เราก็อาจจะเอามาแบ่งปันได้เหมือนกันคราวนี้สำหรับผู้เขียนที่สนใจครับตอนนี้เพื่อผู้เขียนหลายคนตอนนี้ฟังพอดแคสต์รู้สึกว่าเราก็มีเรื่องมากมายเลยที่โยลองแนะนำเริ่มต้นได้ไหมว่าถ้าเขาจะเขียนต้องทำยังไงบ้างเตรียมอะไรบ้างก่อนอื่นถ้าง่ายสุดก็คือเขียนจากเรื่องที่เราประทับใจนี่แหละค่ะคือประทับใจในที่นี้ไม่ว่าทั้งมุมบวกมุมลบนะคะได้หมดเลยลองเขียนขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ส่งกันมาให้อ่านก็ได้ค่ะอ้อมีอีกวิธีนึงค่ะเทคนิคก็คือว่าไล่อ่านเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณของคนอื่นๆก่อนก็ได้ค่ะพอเราอ่านเรื่องของเขาอะค่ะเราจะมีข้อสังเกตว่าบางคนเป็นเรื่องเล่าถึงเรื่องพ่อเหมือนกันเนาะแต่มุมที่เขาเขียนมีความแตกต่างกันแล้วแต่ประสบการณ์ของเขาจริงๆเนี่ยค่ะพอเราอ่านเรื่องของเขาแล้วเราอย่างมีผู้เขียนคนนึงเขียนเรื่องพ่ออย่างเงี้ยอย่างเรื่องของคุณกอเตยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พ่อเขาป่วยยังไงอาการยังไงคุณกอเตยไม่ได้เขียนแต่ว่าจุดเด่นของคุณกอเตยคือคุณกอเตยทำ living will พร้อมกับพ่อและแม่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดูแลพ่อระยะสุดท้ายเหมือนกันแต่เขาคิดว่าเรื่อง living will เนี่ยเป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาก็เลยแต่ก่อนที่เขาจะคิดว่าเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะคะที่ได้คุยกับกอเตยส่วนตัวคือกอเตยก็บอกว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวเขาอะเขารู้สึกว่าบทเรียนเนี่ยพ่อทั้งพ่อทำแล้วก็เขาทำเนี่ยเขาได้ประโยชน์เขาก็เลยคิดว่าพอมันได้ประโยชน์เขาอยากแชร์เรื่องเนี้ยมุมมองเนี้ยเขาก็เขียนเรื่องเนี้ยออกมาเนี่ยค่ะอันเนี้ยก็ดึงเฉพาะบางประเด็นก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราเขียนทั้งหมดเราอาจจะนึกไม่ออกว่าจะเขียนต้นหรือท้ายยังไงเราก็ค่อยๆดูลองเขียนออกมาก่อนก็ได้ค่ะจะเขียนอาจจะเขียนลายมือก่อนก็เป็นหัวข้อสำหรับตัวเองก่อนเนี่ยค่ะสมมติว่าการดูแลพ่ออย่างเงี้ยนะคะหัวข้อย่อยหนึ่งวิธีการดูแลพ่ออย่างเงี้ยค่ะเอของเราน่าสนใจตรงไหนเรามีบทเรียนตรงไหนเราอยากเขียนเรื่องนี้ไหมเราก็ติ๊กไว้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแง่มุมที่สองอาการป่วยของพ่อในช่วงที่อยู่โรงพยาบาลอันนี้เราเด่นไหมหรือว่าสามคืออย่างของโยเนี่ยแม่ยังไม่ค่อยได้เข้าไอคือยังไม่มีเรื่องที่แม่เข้า ICU เลยแต่ว่าแม่โยมีเรื่องที่ว่าผู้ดูแลคุยกันอย่างเงี้ยค่ะอีกวันนึงพี่อาจจะเขียนเรื่องการคุยกันระหว่างผู้ดูแลจะมีการที่คลายยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ลองแตกประเด็นหัวข้อย่อยออกมาค่ะแล้วก็ค่อยเขียนเรื่องที่เราอยากเขียนมากที่สุดนะคะอันนี้เป็นวิธีง่ายๆอีกวิธีนึงแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้นี่บอกคือว่าลองไปอ่านคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะลองมีข้อสังเกตกับมุมมองที่เขาเขียนค่ะอย่างบางคนที่ผมเห็นก็เฉพาะตัวมากบางคนก็มาเป็นกลอนเป็นลำนำหรือเป็นคำแบบไอ้ปู่อะไรก็มีเหมือนกันก็สามารถจะมาได้แต่ก็คือเริ่มอย่างที่พี่โยบอกเนาะสำคัญคืออาจจะเริ่มจากเรื่องที่เราประทับใจแล้วก็อยากเขียนแล้วก็ลองลงมือเลยแล้วก็ถ้าเกิดต้องการคำปรึกษาไงก็ติดต่อมาคุยกับพี่โยได้ก็จะได้ให้คำแนะนำการช่วยผ่านช่วยกล่าวอะไรตรงนี้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเพราะเรื่องเล่าของทุกท่านก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยอะค่ะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจหลายคนก็ติดตามอ่านโดยเฉพาะโยก็ถือว่าเป็นทั้งคนช่วยดูแลเพจแล้วก็เป็นทั้งแฟนเพจด้วยค่ะเพราะว่าแต่ละเรื่องที่นั่นก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์กับตัวเองค่ะขอบคุณคนที่อยากจะเขียนล่วงหน้าเลยนะคะแล้วต่อไปโครงการนี้พี่โยอยากจะให้เป็นยังไงหรือว่าอยากจะทำยังไงเพิ่มต่อไปในปีต่อๆไปก็เมื่อกี้นี้ก็ฝากฝังไว้แล้วนะคะก็อยากให้เรื่องเล่าแห่งความขอบคุณเนี่ยค่ะยังเป็นชุมชนคล้ายๆกับเป็นคือเราเจอกันทุกวันศุกร์เนาะก็ยังอยากให้มันมีเรื่องส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกศุกร์มีเรื่องลงมีคนได้อ่านมีคนได้คอมเมนต์มีคนได้แชร์กันถ้าท่านใดเห็นว่าเรื่องนี้ดีอยากเอาไปส่งต่อให้เพื่อนก็เป็นการส่งมอบคำขอบคุณไปสู่คนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอยากให้การเป็นคนอ่านก็สามารถขอบคุณต่อเนื่องได้ก็มีส่วนร่วมกันได้อะค่ะแล้วก็พอมันมีส่วนร่วมกันเนี้ยค่ะแม้ว่าเราจะเจอหน้ากันแค่ทางออนไลน์เนาะทางเพจทุกวันศุกร์มันก็เป็นชุมชนเพื่อการอยู่และตายดีได้อีกรูปแบบนึงค่ะก็อยากจะเป็นชุมชนกับ
กับเพื่อนๆกับแฟนเพจแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะทั้งเพื่อนนักเขียนทั้งคนเบื้องหลังคุณต้อมทั้งทีมผู้ก่อตั้งเพจทั้งเพื่อนๆที่ทำกระบวนการเนี้ยค่ะเพราะว่าอย่างส่วนตัวก็ไปแวบเข้าคลาสเบาใจอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มอยากรู้เรื่องมากขึ้นอยากแบบทำซ้ำๆเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการวางแผนส่วนตัวค่ะอยู่และตายดีอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะขยายวงเพื่อนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแวบกับคลาสเบาใจอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเพื่อนที่เป็นเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณนะคะด้วยความที่เราอาจจะเป็นชุมชนเหมือนกับหมู่บ้านเราอาจจะเป็นหมู่บ้านเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณใช่ไหมคะแต่ว่าหมู่บ้านใหญ่ของเราอย่างเงี้ยค่ะเป็นพีทฟูลเดย์อย่างนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันน่าจะเชื่อมร้อยกันไปเรื่อยๆทั้งเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณคาเตาใจโคโค่ฟาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเพื่อนบ้านแล้วก็มีชุมนุมกันที่แวบไปแวบมาเจอหน้าเจอตากันค่ะและก็สำหรับหมู่บ้านเราเองเราก็จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ไปเรื่อยๆนะคะอยู่อย่างแบ่งปันกันก็เป็นปีที่3ปีที่4ปีที่5อ่ะค่ะอยากมีเพื่อนร่วมทางต่อไปค่ะครับแล้วมีจำกัดไหมครับว่าเอ๊ะวัยขนาดไหนส่งมาหรือว่าจากที่ผู้เขียนหลายๆท่านส่งขึ้นมาแล้วพี่โยกมองออกไปว่าเอ๊ะมีวัยไหนให้ความสนใจที่จะส่งเรื่องราวเข้ามาอยู่ในช่วงไหนแล้วก็แบบความสนใจหลักๆของเขายังอยู่ในเรื่องประมาณตอนนี้เท่าที่ดูนะคะทั้งคนที่ให้ความเห็นและก็คนที่เป็นนักเขียนที่ส่งเรื่องเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียกได้ว่าเป็นชุมชนยังไงดีนะชุมชนขนาดกลางวัยกลางคนมั้งคะ30อัพอะค่ะ30จนถึง50เนี่ยค่ะจะเป็นแฟนเหนียวแน่จะเรียกนะเป็นกลุ่มคนประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บ้านนี้เนี่ยค่ะแต่ว่าเด็กวัยที่ลงไปอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เห็นโผล่มาเท่าไหร่นะคะคุณต้อม15ถึง20เนี่ยยังไม่โผล่มาเลยค่ะก็เลยเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่เขายังไม่สนใจคิดว่าอย่างนั้นเราก็เลยเป็นหมู่บ้านผู้สูงอายุค่ะถ้าเด็กๆอาจจะต้องส่งไปหมู่บ้านพี่เบิร์ดก่อน พี่เบิร์ดคิดแจมใช่ๆอาจจะต้องแบบไปเที่ยวชมหมู่บ้านคิดแจมสักหน่อยเงี้ยค่ะแล้วก็จุ๊บๆคนมาเงี้ยค่ะก็สำหรับใครที่สนใจก็ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยแล้วก็ไม่จำกัดเรื่องราวเนาะถ้าเกิดมีเรื่องที่รู้สึกว่าเรื่องนี้เรารู้สึกขอบคุณประสบการณ์นี้จังเลยขอบคุณเรื่องราวเหล่านี้จังเลยหรือว่าเป็นเรื่องราวที่เราอยากระบายก็ได้แล้วในที่สุดเราเขียนออกมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณที่ได้ระบายก็เอามาลองแชร์กันลองเอามาส่งมาแล้วก็พี่โยก็จะเป็นคนที่คัดกรองแล้วก็ช่วยดูให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับเรานะครับแล้วก็เรื่องเล่าทุกเรื่องราวแน่นอนว่าก็จะได้รับการขอบคุณอย่างยิ่งใหญ่จากแฟนเพจของเราที่เข้ามาอ่านอย่างแน่นทุกวันจริงสำหรับเรื่องเล่าแห่งการขอบคุณคือกระแสดีมากๆยังมีคนอ่านทุกสัปดาห์จริงๆครับถ้าพี่โยสุดท้ายนี้พี่โยมีอะไรอยากฝากให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้เขียนหรือว่าท่านผู้อ่านที่ติดตามพอล่ามเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณทางเพจของเราในของพี่โยขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณตั้งแต่ผู้เขียนขอบคุณตั้งแต่คนกดคอมเมนต์กดเข้ามาอ่านแฟนเพจทั้งหลายของ Peaceful Days นะคะแล้วก็ทีมเบื้องหลังอะค่ะทีมผู้ก่อตั้งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมาร์ทพี่ซุยหรือว่าพี่เป็ดไม่มาชวนเนี่ยก็เรื่องเล่าแห่งความขอบคุณก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะคะก็ขอบคุณทั้ง3ท่านนี้เป็นสำคัญด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราค่ะก็คือสสเนาะที่ยังให้เราทำโครงการแล้วก็มีเพจได้แชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้กับผู้คนมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆให้กับผู้ที่เขียนส่งเรื่องเข้ามานะคะดังนั้นก็เชิญชวนค่ะใครมีเรื่องราวต่างๆนะคะวันนี้เราอาจจะเป็นผู้อ่านเนาะวันหนึ่งเราก็อาจจะมีเรื่องราวมาแบ่งปันค่ะพื้นที่นี้ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะครับผมก็ใครนะครับสนใจอยากมาเข้าหมู่บ้านนะครับเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณมาแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์เพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับคนที่อยู่ใน
สถานะเดียวกับเราอยู่ในความรู้สึกเป็นผู้ดูแลเหมือนกันเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันหรือเป็นผู้ป่วยที่กำลังพยายามรักษาดูแลตัวเองหรือใครก็ตามที่ประสบกับความสูญเสียแล้วอยากส่งต่อว่ากำลังใจที่เขาก้าวผ่านความสูญเสียนั้นมาได้ก็แชร์เรื่องราวของท่านนะครับในโครงการเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ช่อง description เลยก็จะใส่ไว้ให้สำหรับคนที่สนใจนะครับว่าจะส่งเรื่องราวไปทางไหนนะครับก็หลังจากฟังวันนี้แล้วอาจจะลงมือเขียนได้เลยครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวทุกเรื่องราวนะครับก็จะลงในทุกๆวันศุกร์นะครับทางเพจ Peaceful Day นะครับก็สามารถอ่านเรื่องราวของหลายๆท่านได้จะตามย้อนอ่านย้อนหลังก็ได้นะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่โยนะครับที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวเรื่องเล่าแห่งความขอบคุณในฐานะคนทำงานเบื้องหลังนะครับให้ผู้อ่านนะครับให้ผู้ติดตามได้รู้จักได้ฟังเสียงได้รู้จักบ้างว่าเรามีการทำงานยังไงที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังนะครับที่สนใจนะครับไม่ว่าจะทำงานแบบใดก็ตามนะพวกเราเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนกรุณาเนาะอย่างพี่โยก็เอาความสามารถของตัวเองมาในเรื่องของการเขียนเรื่องราวมาช่วยดูเรื่องราวของทุกๆคนนะครับส่งต่อมาก็สร้างชุมชนกรุณาในแบบอีกแบบหนึ่งที่เอาเรื่องราวนี้เป็นสื่อกลางที่จะสื่อสารเรื่องราวดีๆของการทำงานนะครับก็ใครสนใจการทำงานด้านนี้ครับก็อาจจะมาฟังพอดแคสต์ของเราเพิ่มเติมนะครับก็มีเรื่องราวของคนทำงานนะครับเชิงการอยู่และตายดีอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้ป่วยหรือการจัดห้องเรียนหรือว่าการทำเป็นกิจกรรมหรือองค์กรต่างๆมีมาแชร์เรื่องราวความรู้ติดตามได้ทางช่องทางพอดแคสต์ของ Peaceful Day ทุกๆช่องทางครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณคุณต้อมค่ะ